ก่อนที่เราจะฟอร์มาลีนทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำได้ต้องมั่นใจว่ามันไม่มีพิษแล้วใช่ไหมค่ะใส่อะไรลงไปในฟอร์มาลีนถึงจะไม่มีพิษเราต้องทำยังไงบ้างครับวิธีการขั้นตอนนี้นะคะก็คือรูติดีนเมทอดเป็นการนิวทรัลไลซ์ให้ฟอร์มาลีนเนี่ยนะคะหมดสภาพความเป็นพิษโดยการใส่แอมโมเนียคอนเซนเทรต1ส่วนต่อฟอร์มาลีนที่เราใช้9ส่วนต้องสัดส่วนนี้เท่านั้นไหมฮะค่ะคือเป็นจุดที่เราได้ทำการทดลองแล้วว่าเป็นสัดส่วนที่เหลือความเป็นพิษเนี่ยน้อยจนกระทั่งเราสามารถจะทิ้งลงท่อระบายน้ำเพื่อส่งไปบ่อบำบัดได้ไปบำบัดต่ออีกทีนะครับแล้วขั้นตอนต้องทำไงบ้างต้องทดสอบยังไงว่ามันแทบจะไม่มีพิษแล้วนะแล้วทิ้งลงท่อระบายน้ำทั่วไปได้ค่ะในการทำนี้นะคะเราจะมีน้ำยาตัวหนึ่งคือ formaldehyde acid reagent นะคะเป็นน้ำยาเคมีที่เราได้เตรียมไว้สำหรับการทดสอบโดยดูจากสีที่เราเห็นนะคะครับงั้นเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูเลยอันนี้กำลังจะทำอะไรครับอันนี้จะทดสอบว่าน้ำยาที่เราใช้แล้วนี่คือคอนโทรลนะคะคอนโทรลคือน้ำยาที่เป็นตัวผลิตเพื่อเตรียมจะดองชิ้นเนื้อเป็นฟอร์มาลีนที่ยังไม่ใช้งานอย่างเงี้ยค่ะเป็น 10% ฟอร์มาลีน 10% ฟอร์มาลีนที่เอาไปใช้ในห้องปฏิบัติการดองชิ้นเนื้อดองชิ้นเนื้อค่ะอ๋อฮะนี่หยดอะไรลงไปฮะอันนี้หยดน้ำยาที่เราใช้ฟิกซ์หรือดองชิ้นเนื้อแล้วเป็นฟอร์มาลีนที่เอาไปดองชิ้นเนื้อแล้วถือว่าเป็นขยะถือว่าเป็นขยะค่ะเป็นขยะสารเคมีใช่ครับครับเอามาหยดลงไปในหลอดที่มีสารเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะสารทดสอบชนิดเดียวกันก็คือฟอร์มาลดีไฮเอสเซแล้วหลอดสุดท้ายนี่คุณชาใส่อะไรลงไปฮะใส่ตัวที่เราทำลายแล้วอะค่ะครับเป็นฟอร์มาลีนที่ที่ใส่ผสมส่วนแอมโมเนีย1ต่อ9เนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ครับเรียบร้อยค่ะอ๋อครับผลเป็นไงครับคุณนุชราก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เราใช้เป็นคอนโทรลเนี่ยนะคะจะมีสีของสารที่ยังเป็นฟอร์มาลีนนะคะที่ทำปฏิกิริยากับตัวที่เราทดสอบเนี่ยคำว่าคอนโทรลคือคอนโทรลคือตัวตั้งต้นค่ะที่ยังไม่ได้ไปใช้งานค่ะส่วนหลอดที่2ฟอร์มาลีนที่ใช้งานแล้วก็มีสีเหลืองเหมือนกันแปลว่ามีพิษค่ะยังเหลือความเป็นพิษของฟอร์มาลีนแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายคือค่อนข้างจะเหลืองแต่ว่าเหลืองน้อยกว่าอ๋อค่ะเหลืองแต่เหลืองน้อยน้อยมากเกือบจะใสค่ะแปลว่าพิษน้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการทดลองที่เราต้องทำทุกครั้งไหมฮะก่อนจะทิ้งท่อระบายน้ำทุกครั้งครับทุกครั้งทุกล็อตที่ทำเนี่ยต้องมีการทดสอบแบบนี้ก่อน